สำหรับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดถึงในยุคปัจจุบันนี้นะครับโลกาภิวัตน์เป็นกระแสที่พูดง่ายๆโลกยุคปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ข้องแวะกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกาภิวัตน์ก็คือหมายความว่าทุกประเทศเนี่ยต่างจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อ,อก,กันหรือพูดง่ายๆส่งผลมีอิทธิพลต่อ,อก,กันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ในที่ไหนในโลกหรือประเทศไหนในโลกก็เป็นที่รับรู้กันใน,ในระดับโลกเลยอย่างรวดเร็วนะครับหรือก็คือพูดง่ายมีผลกระทบถึงกันไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไหนนะครับในโลกนี้ก็จะส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันในระดับโลกนะครับเช่นเศรษฐก,กิจของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าสมมุติว่า,เ,าเกิดถดถอยนะครับเศรษฐกิจตกต่ำก็ย่อมส่งผลกระทบกระตือนไปถึงประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าโดยณปัจจุบัน ทุกประเทศมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าเศรษฐกิจของอเมริกาตกต่ำเศรษฐกิจไทยก็จะพลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยนั่นเองพราะนี้ก็คือชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเชื่อมโยงกันนั่นเองนะครับในตอนต้นนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวคิดและสาระสําคัญเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์นะครับประเด็นแรกนะครับก็คือความหมายของโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งก็มีการให้คําอธิบายหรือ ให้ความหมายของโลกาพิวัตในหลากหลายแหล่งข้อมูลนะครับ <S <S เผื่อนักศึกษาไปอ่านเจอจากแหล่งไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ในเอกสารของเราเนี่ยพูดถึงโลกาพิวัต,ว,ตว่าหมายถึงการเชื่อมโยงเข้าหาการของกลกลุ่มองคอ์กรสถาบันสังคมและรัฐทั่วโลกนะครับก็คือพูดง่ายๆอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าถ้าพูดถึงโลกาพิวัตเมื่อไหร่มันจะต้องเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมโยงเข้าหากันเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อมโยงเข้าหากันแล้วเนี่ย เมื่อเกิดผลกระทบหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นณนะที่ใดที่หนึ่งในโลกส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นที่รับรูก้กระจายแพร่ออกไปแล้วก็มีผลกระทบทั่วๆไปไม่ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเกิดขึ้นปุ๊บก็มีการรับรู้กันไปทั่วโลกนะครับมีการทั้งต่อต้านไม่อยากให้การใช้ความรุนแรงภายในประเทศของตัวเองในประเทศเพื่อนบ้านเราอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหมายโดยภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า โลกาพิวัต์นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสาเหตุของการก่อให้เกิดกระแสที่เรียกว่าโลกาพิวัต์หรือ globalization เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็คงมีคำอธิบายสาเหตุการเกิดขึ้นของโลกาพิวัต์นะครับแต่ในเอกสารของเราถ้าพูดถึงก็แบ่งเป็นสาเหตุหลักนะครับสาเหตุหลักก่อนสาเหตุหลักสาเหตุแรกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารณนะปัจจุบันต้องยอมรับว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เรียนแล้วว่าก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะฉะนั้นเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมันจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็คือหมายความว่าระยะทางไม่เป็นอุปสรรคละก็คือหมายความว่าการติดต่อสื่อสารนั้นนะฮะสามารถไปได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญที่ก็เรียกว่าทันต่อเหตุการณ์ก็คือหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นออกไป ยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้ก็คือพูดง่ายๆการปิดกั้นเรื่องข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันเนี่ยคงเป็นเรื่องยากแหละนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นมันแพร่เข้าไปถึงระดับตัวบุคคลแล้วก็คือหมายความว่าแต่ละบุคคลบุคคลแต่ละคนสามารถที่จะรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าจะเป็นในอดีตที่เทคโนโลยีการสื่อสารยังไม่ก้าวหน้ามากนะักทุกอย่างก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับสื่อมวลชนแต่ปัจจุบันพูดง่าย แต่ละบุคคลสามารถเป็นสื่อมวลชนได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีการสื่อสารที่จเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสังคมไหนในพื้นที่ไหนในโลกก็สามารถที่จะถูกส่งต่อไปอยังที่อื่นๆในโลกได้อันที่2ก็คือเรื่องของทุนนิยมแน่นอนว่าทุนนิยมเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับทุกประเทศก็จะต้องเน้นพัฒนาเรื่องของทุนนิยมนั่นเองเพื่อให้ ประชากรแล้วก็คนของประเทศตัวเองรวมทั้งสภาพประเทศตัวเองนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสาเหตุที่เกี่ยวข้องที่ทําให้กระบวนการโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความยิ่งใหญ่ของอเมริกาอเมริกาณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีโลกนะครับทุกๆประเทศที่เกิดความปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งในภายในประเทศตัวเองหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆนานาอเมริกาก็จะเข้าไปมีบทบาทอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ อันที่สองที่สําคัญเลยก็คือการสิ้นสุดของสงครามเย็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นนั้นยิ่งเร่งให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโลกาพิวัต์ก็เพราะว่าในสมัยยุคสงครามเย็นนั้นโลกแบ่งออกเป็นสองขั้วอำนาจชัดเจนนะครับก็คือชั่วขั้วของประชาธิปไตยแล้วก็ขั้วของคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับเมื่อมีสองขั้วนี้ก็จะ,ะเผชิญหน้ากันนะครับแต่ละประเทศก็จะเลือกว่าจะอยู่ข้างไหนข้างโลกเสรีประชาธิปไตยหรือข้างคอมมิวนิสต์นะครับแต่พอสงครามเย็นสิ้นสุดลงก็คือพูดง่าย การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในโลกมันหมดไปแล้วนะครับเพราะงั้นก็คือเริ่มคบมหาสมาคมกันมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการก่อเกิดลทัทธิเสรีนิยมใหม่ๆนะครับก็คือพวกง่ายเน้นเรื่องเสรีเสรีทางการค้าเสรีทางการเงินนะครับมันก็ทําให้กระแสะเรื่องของเสรีนิยมเนี่ยมันแพร่ไปทั่วโลกนะครับครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนที่1ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกาภิวัตน์เนี่ยนักศึกษาคนที่จะต้องทำำําความเข้าใจเรื่องของความหมายของโลกาภิวัตน์ซึ่งแน่นอนว่า ความหมายของโลกาภิวัตเนี่ยหลักเลยก็คือจะต้องเห็นถนึงความเชื่อมโยงนะครับความติดต่อสัมพันธ์กันการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสังคมต่างๆในโลกนี้หรือพูดง่ายการมีปฏิสัมพันธ์กันของประเทศต่างๆในโลกนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของความหมายนะครับในส่วนของสาเหตุของโลกาภิวัต แน่นอนว่าอ <hi> ันแรกเลยนะครับเรืตต่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเกิดอะไรขึ้นในโลกนะครับประชาคมโลกสามารถรู้เหตุการณ์นั้นรับรู้ถึงเหตุการณ์นั้นโดยทันทีอย่างรวดเร็วก็คือพูดง่ายๆการปิดกั้นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นไม่สามารถกระทําได้นะครับเมื่อข้อมูลข่าวสารนั้น ไปถึงที่ต่างๆทั่วโลกมันก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์เกิดการลอกเลียนแบบเกิดการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะนี่นก็คือทําให้โลกเนี่ยเหมือนกับว่ามันเชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบการสื่อสารนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญของเรื่องของโลกาภิวัตน์ก็คือการสิ้นสุดลงของยุคสงครามเย็นการสิ้นสุดลงของยุคสงครามเย็นก็คือหมายความว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ภายในโลกนียซึ่งแบ่งตะกรนแบ่งเป็นสองขั้วอำนาจใหญ่ๆก็คือเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์มันล่มสลายไปเมื่อล่มสลายไปก็คือหมายความว่าแต่ละประเทศทั่วโลกก็จะต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นช่วยเหลือกันมากขึ้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองหรือสองครามเย็นนั้นหรือสิ้นสุดยุคข,ของสองครามเย็นนั้นก็คือทุกประเทศมีการรวมตัวกันเป็นเขตการค้าต่างๆนานาน,านั่นเอง โลกาพิวัต์เนี่ยถือว่ามีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบันอย่างมากนะครับเราจะเห็นอิทธิพลของกระแสของโลกาพิวัต์นะครับในหลายๆเรื่องนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงอิทธิพลของกระแสโลกาพิวัต์ในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองแล้วก็ในทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆเราชี้ให้เห็นอิทธิพลของโลกาพิวัต์ใน3ด้านนั่นเองก็คือเศรษฐกิจ การเมืองแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนั่นเองนะครับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยอันแรกก็คือว่าเกิดการผลิตเพื่อการค้าแล้วก็การพึ่งตลาดโลกนั่นก็คือหมายความว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยในทางการผลิตในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะคงมีน้อยลายหรืออาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้ก็คือการผลิตเพื่อการอย่างชีพหรือการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองนั้นอาจจะลดน้อยถอเยเลื่อนไปละก็คือพูดง่าย การผลิตในปัจจุบันเป็นการผลิตเพื่อการค้าและถ้าต้องการให้การค้าเจริญเติบโตผลิตเพื่อการค้าให,ให้การค้านั้นเจริญเติบโตให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นคงผลิตเฉพาะในสังคมเล็กๆในประเทศคงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือผลิตเพื่อโลกทั้งใบก็คือพูดง่ายๆเริ่มมองถึงการค้าในระดับโลกนั่นเองก็ต้องอาศัยตลาดโลกเพราะว่าถ้าเราผลิตสินค้าเพื่อพึ่ง พิงหรืออาศัยตลาดโลกนั้นมันก็จะทําให้มูลค่าการค้าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นการผลิตในระดับโลกไม่ใช่ตอบสนองเฉพาะในระดับประเทศต่ตนนั้นเองนะครับถัดมานะครับอิทธิพลของกระแสะโลกาภิวัตน์ในด้านเศรษฐกิจก็คือเรื่องของเราจะเห็นอิทธิพลของทุนและนักลงทุนพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆก็คือเงินนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันทุกๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับ มักจะส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศเพราะว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากการที่เราเชื้อเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศเราทุกๆประเทศก็มักจะเน้นเรื่องนี้เพราะว่ามันทําให้ได้เงินจากนักลงทุนนั่นเองนะครับก็คือนักลงทุนมาลงทุนก็อาจจะเกิดการจ้างงานสร้างงานในประเทศของเรานั่นเองทําให้คนของประเทศเรามีงานทํานั่นเองนะครับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อเศรษฐกิจนะครับก็ต้องยอมรับว่าณปัจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจในโลกนี้แล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจต่อหลายๆประเทศเพราะว่าอเมริกาเองก็เป็นคู่ค้าที่สําคัญของหลากหลายประเทศในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับก็ถือพูดง่ายๆประเทศไทยมีการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐอเมริกานะครับหลากหลายชนิดรวมทั้งมูลค่าก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเศรษฐกิจของอเมริกาถดถอยลงก็ย่อมส่งผลต่อประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่าแต่ละประเทศก็ต้องพยายามปรับตัวปรับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองโดยเฉพาะของประเทศกําลังพัฒนานะครับเพื่อให้สภาพเศรษฐกิจของตัวเองนั้นดีขึ้นอย่างน้อยก็ต้องดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจตามองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งก็คือองค์กรการค้าโลก เพราะฉะนั้นองค์กรการค้าโลกก็เน้นเรื่องของเศรษฐกิจแบบเสรีเพราะฉะนั้นนโยบายด้านเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยดย้วยก็ต้องหนีไม่พ้นต้องเน้นเรื่องของเสรีนั่นเองไม่มีการกีดกันทางการคา้านั่นเองนะครับอิทธิพลต่อการเกิดช่องว่างคนรวยคนจนหรือว่ารวยจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่ใช่หลักประก,กันเรื่องให้ทุกคนมีความเสมอภาคกันหรือได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโดยสภาพอย่างนี้เนี่ยในระบบทุนนิยมเนี่ยในทุนหรือผู้ที่มีทรัพยากรในทางเศรษฐกิจเหนือกว่าก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้มากกว่ามันก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงอิทธิพลของประเทศที่ร่ารวยก็จะฉกฉวยผลประโยชน์จากประเทศกําลังพัฒนาก็อย่างที่พูดในตอนต้นว่าเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยประเทศที่ร่ํารวยก็จะฉกฉวย เอาผลประโยชน์จากประเทศกําลังพัฒนาอาจจะเรื่องของแรงงานราคาถูกหรือเรื่องของวัตถุดิบที่มาจากประเทศกําลังพัฒนาต่างๆนานานั่นเองนะครับเสร็จแล้วในเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองเนี่ยแน่นอนเลยประเด็นแรกนะครับกระแสปัจจุบันเลยนะครับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับเน้นเรื่องของประชาธิปไตย หรือพูดง่ายๆระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันมันเป็นกระแสหลักนะครับประเทศไหนที่มีการกระทําอะไรที่มันขัดต่อประชาธิปไตยหรือหลักการของประชาธิปไตยประเทศนั้นก็อาจจะถูกความบาดให้ถูกโจมตีอาจจะถูกได้รับผลกระทบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโลกยุคปัจจุบันอย่างที่เรียนแล้วมีการกระทําอะไรที่ขัดต่อประชาธิปไตยก็จะถูกความบาดนั่นเองนะครับจะถูกประนามจากนานาประเทศ ก็ยกตัวอย่างกรณีชัดๆประเทศเพื่อนบ้านเรานะตอนนี้ที่มีการกระทําการรุนแรงนะครับต่อประชาชนของประเทศตัวเองนะครับก็จะถูกนานาประเทศกดดันนะครับย้ายเกิดกระแสอยากให้ประชาธิปัตยเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆนั่นเองนะครับเรื่องของรรมาพิบาลก็คือพูดง่ายๆการริหารการป,รารคารปกคกองที่ดีสุจริตโปร่งใสนะครับก็เป็นสิ่งที่นานาประเทศพูดถึงในเรื่องนี้อยู่นะครับการดำรงอยู่ระบบการเมืองแบบดั้งเดิมนะครับแต่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจ อาจจะเสรีได้แต่ในทางการเมืองอาจจะต้องถูกควบคุมจํากัดสิทธิเสรีภาพอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นนะครับอันแรกก็คือว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารก็จะเข้าถึงทุกคนก็คือหมายความว่าความรู้ต่างๆนานาไม่ได้ถูกปิดกั้นและความรู้ต่างๆนานาข้อมูลข่าวสารต่างนานาไมไ่ถูกปิดกั้นแล้วทุกคนเข้าสู่แหล่งข้อมูลได้เหมือนกันหมดนะครับ ตัดมาก็คือเรื่องของวัฒนธรรมก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดเรื่องของโลกาภิวัตน์เนี่ยก็อาจจะเกิดการบูรณาการการยอมรับการเชื่อมโยงของวัฒนธรรมของประเทศต่างๆนานาซึ่งในกรณีประเทศไทยเราก็เห็นอยู่นะครับเราเริ่มมีวัฒนธรรมหรือยอมรับวัฒนธรรมด้านต่างๆ,ๆ,ๆจากที่อื่นๆจากประเทศอื่นๆนั่นเองนะครับอ่า อิทธิพลต่อการขยายช่องว่างของคนรวยคนจนนะครับในสังคมก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมโลกนะครับประเทศที่พัฒนาก็จะมีภาวะเศรษฐกิจสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแต่ประเทศที่ด้อยพัฒนาต่างๆนานาเนี่ยก็ยังจนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเนื้อหาโดยรวมของสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งก็มีหลากหลายด้านแต่ในที่นี้ก็แบ่งเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคมและวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราได้เห็นภาพรวมของโลกาภิวัตน์แล้วนะครับก็คือความหมายของโลกาภิวัตน์สาเหตุรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งทาง,ทงด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทีนี้ผลกระทบนะครับ โลกาพิวัต์เองเนี่ยก็ต้องมีผลกระทบในเรื่องของอกระแสะอันดังกล่าวด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆคือว่าโลกาพิวัต์เองเนี่ยก็มีผลกระทบด้วยนะครับผลกระทบของโลกาพิวัตนะครับกรณีต่อประเทศไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปก,รกครองก็คือหมายความว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับ แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมานะครับในสมัยรัชกาลที่4หรือพูดง่ายๆในช่วงแรกนะครับก็คือเรามองเรื่องหลวงโลกาพิวัต์ก็คือจุดกาเนิดตั้งแต่สมัยตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็คือพูดง่ายๆนะครับอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันนะครับเรามีการเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันตกอย่างเป็นทางการนั้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเปิดลับนะครับอารยธรรมตะวันตกนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4นะครับมันเกิดผลกระทบอะไรขึ้นแน่นอนก็คือในด้านเศรษฐกิจนะครับเริ่มเปลี่ยนไปหมายถึงว่าเศรษฐกิจก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับไปสู่เรื่องของการค้าเสรีนะครับเรื่องของทุนนิยมอะไรต่างๆนานาเพราะว่าในอดีตนั้นเศรษฐกิจของไทยก็อาจจะเป็นเศรษฐกิจแบบเล็กๆหรือพูดง่ายๆก็คือว่าผลิตมาเพื่อ ดำรงชีพหรือพูดง่ายๆเป็นเศรษฐกิจแบบเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับแต่พอเปิดประเทศปุ๊บเราก็ต้องไปสู่การค้าเสร,รีรวมไปถึงเพราะเราต้องลงนามในส,นสัญญาเบาลลิงกับอังกฤษนะครับการลงนามในส,นสัญญาเบาลลิงกับอังกฤษเนี่ยทำให้เรื่องของการค้าพูดง่ายออพอค้าอังกฤษสามารถค้าขายได้อย่างเสรีไม่ต้องผ่านคนกลางหรือพักขังข้างที่ก็คือพูดง่ายๆไม่มีการ ผูกขาดทางการค้าของฝ่ายลัฐไทยนั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าพ่อค้าอังกฤษสามารถค้าขายได้อย่างเสรีโดยตรงกับประชาชนได้เลย,เลยหรือกับเอกชนได้เลยนั่นเองนะครับผลกระทบทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมแน่นอนก็คือเราเกิดการปรับตัวในการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกในหลากหลายรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของประชาธิปไตยด้วยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานด้วยนะครับ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเรื่องของอระบบทาตนะครับระบบไพร่เพราะว่าสองระบบนี้แน่นอนมันขัดแย้งกับกระแสที่เรียกว่าประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับประเทศไปสู่ความทันสมัยทางการเมืองหรือสมัยใหม่ทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยนั้นระบบทาสระบบไพร่ก็คงดำรงอยู่ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นระบบที่แบ่งคนออกเป็นชนชั้นต่างๆนานานะนะครับ ทีนี้ถ้าในเรื่องการเมืองนะครับผลกระทบทางด้านการเมืองมีการวางรากฐานการเมืองในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยนะครับก็จนถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2475นั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือว่าเริ่มเมื่อรับอายธรรมตะวันตกเริ่มรับแนวคิดเรื่องของประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็เป็นความคิดของตะวันตกเข้ามาในทางการเมืองเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2475นั่นเองนะครับ ทีนี้ช่วงที่2เนี่ยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมามีลักษณะยังไงนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็คือหมายความว่าคณะรัษฎนรีเองก็ได้ประกาศเขาโครงเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเขาโคงเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยต้องถูกยกเลิกไปถูกต่อต้านแล้วก็ต้องยกเลิกไปเพราะถูกมองว่าเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เป็นไม่ใช่แนวเสรีนิยมเป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยถูก ต้องยกเลิกไปนั่นเองนะครับผลกระทบด้านเศรษฐกิจตัดมาก็คือว่าเกิดการขยายตัวขยายขอบเขตของทุนนิยมโดยรัฐหรือเกิดลัฐวิสาหกิจนั่นเองนะครับรวมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับในช่วงนี้ก็คือหมายความว่าหลังจากสองสี่เจหเป็นต้นมานะครับเราก็เริ่มมีการทำแผนพัฒนาศเศรษฐกิจตั้งในปีพศ25 0 4้าเป็นต้นมานะครับก็คือ พัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่นั่นเองนะครับนะฮะก็เมื่อเราพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ต้องเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจคือหมายความว่าเศรษฐกิจนั้นเริ่มมีการขยายตัวก็จริงแต่ก็ต้องพึ่งพาก,การส่งออกและตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบนันเรื่องของการส่งออกก็เป็นปัจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจของไทยนั่นเองนะครับก็เรื่องของการส่งออกสินค้าต่างๆนานาน,านะครับ ทางด้านผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็คือพูดง่ายๆการขยายตัวในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งการศึกษาในระบบแล้วก็นอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าการศึกษาคงไม่กระจุกตัวหรือไมออ่ไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียวละความรู้มันขึ้นอยู่กับมันมีอยู่หลากหลายรอบตัวพะะูดง่ายมันมีแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้มากกว่าแค่ตัวผู้สอนหรือครูนั่นเองเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ย แหล่งความรู้หรือแหล่งข้อมูลที่สําคัญก็คืออยู่ที่ตัวบุคคลก็คือครูแต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นลวก็คือหมายความว่ามีแหล่งข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆนานาเยอะแยะมากนะครับโดยอินเทอร์นงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนานาเป็นต้นนะครับรวมไปถึงการบูรณาการเข้าสู่วัฒนธรรมตาม,ามกระแสโลกาภิวัตนะครับก็คือพูดง่ายๆมีการลอกเรียนแบบวัฒนธรรมถ่ายทอดคันทางวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นนะครับเสร็จแล้วก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทย เกิดชนชั้นใหม่เกิดกลกุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่เรียกว่าชนชั้นกลางนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เรื่องของการด้านการเมืองนะครับก็เกิดการผันผวนห,หรือไร้เสถียรภาพทางการเมืองก็คือพูดง่ายตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4งสเป็นต้นมาเป็นประชาธิปไตยแทนที่เสถียรภาพทางการเมืองจะมั่นคง ก็กลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็คือพูดง่ายมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีความวุ่นหมายทางการเมืองเกิดการเรียกร้องทางการเมืองรวมไปถึงเกิดการรัฐประหารอย่างต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของประชาธิปไตยสากลน,นะครับก็แน่นอนว่าณปัจจุบันกระแสะประชาธิปไตยเป็นกระแสะหลักของโลกณปัจจุบันนี้นั่นเอง ครับและในตอนท้ายนี้เราจะมาพูดถึงแนวโน้มของโลก,กาพิวัตนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มแรกนะครับเรื่องของโลก,กาพิวัตก็คือว่าจะเกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาตินะครับก็จะกระตุกตัวอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้านะครับก็คือพูดง่ายการลงทุนโดยตรงนะครับการลงทุนของนัก,งนกลงทุนต่างชาติเนี่ย ก็จะไปอยู่ในแหล่งที่มีความพร้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นแหล่งที่จะมีความพร้อมก็คือประเทศอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าแล้วนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระแสโลกาภิวัตน์จำไว้เลยเรื่องของการเชื่อมโยงเข้าหากันนะครับจะมีมากขึ้นนะครับการกีดกันการการแยกตัวอย่างอยู่โดดเดี่ยวคงจะไม่มีละนะครับมันอยู่ไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าทุกประเทศก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องช่วยเหลือกันนะครับ เสร็จแล้วเรื่องของความเหลื่อมล้ําของช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะครับจะมีช่องห่างมากขึ้นนะครับระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับด้วยกระแสของโลกาภิวัตน์นะครับถัดมานะครับในเรื่องของการเมืองนะครับในกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับณปัจจุบันว่าในทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเป็นกระแสหลัก เพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าการกระทําอะไรที่มันขัดขวางหรือมันขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นเรื่องของเกิดการทํรารัฐประหารเรื่องของการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่ามันขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกระแสประชาธิปไตยยังไงก็จะเป็นกระแสหลักของสังคม ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อไปนั่นเองนะครับเพราะอย่างน้อยเรื่องของประชาธิปไตยนั้นมันให้ความสําคัญกับประชาชนนั่นเองให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพและก็สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนนั่นเองนะครับในเรื่องของการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วอันนึงที่จะต้องมีตามมาก็คือธรรมมาพิบาลหรือพูดง่ายๆก็คือว่าการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสนั่นเองนะครับทรมาพิบาลก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับจะเป็นกระแสหลักอีกอันหนึ่งซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของกระแสรประชาธิปไตยนั่นเองเพราะฉะนั้นการกระทําอะไรที่เป็นลักษณะทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นภาครัฐหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของภาครัฐนั่นเองก็จะถูกต่อต้านโจมตีนะครับรวมทั้งประเทศไหนที่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมากๆเนี่ยก็จะ ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่มีเสถียรภาพจากการเมืองนะครับนักศึกษาคงพอเห็นภาพแนวโน้มของโลกาพิวัตินะครับซึ่งถ้าโดยพูดโดยรวมแล้วเนี่ยกระแสโลกาพิวัติในปัจจุบันเนี่ยประเด็นแรกเลยที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือถ้าเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยกระแสรเรื่องของประชาธิปไตยหรือการกระทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของประชาธิปไตยนะั้นจะเป็นกระแสหลักแม้เราจะเห็นว่า เนื่องจากนอกจากเรื่องของประชาธิปไตยแล้วเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเรื่องของสิทธิเสรีภาพของบุคคลแล้วจะต้องได้รับการยอมรับหรือการกระทําอะไรที่ขัดต่อ3เรื่องนี้ก็คือหมายความว่าขัดต่อความเป็นประชาธิปไตยไปละเมิดสิทธิมนุษยชนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นก็จะถูกต่อต้านจากนานาอรารยประเทศนะครับก็อย่างที่ พูดยกตัวอย่างไปว่าณต,ตอนนี้เราก็จะเห็นสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่มีการกระทํามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการทําร้ายประชาชนเ็าจะถูกนา,นานาประเทศเรียกร้องให้ยุติการกระทําดังกล่าวขึ้นเพราะฉะนี้คือเรื่องของโลกาภิวัตน์แนวโน้มนะครับในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของกระแสของเรื่องของทุนนิยมหรือการค้าเสรีเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆในทางเศรษฐกิจ เรื่องการกีดกันทางการค้านะปัจจุบันนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้แล้วในกระแสโลกาภิวัตน์นะครับเพราะว่าจะไม่ได้รับการยอมรับและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าในทางเศรษฐิจณปัจจุบันมีองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งก็เรียกว่าองค์กรการค้าโลกนะครับคอยกําหนดกฎ,กฎกติกาในเรื่องของการค้าของโลกซึ่งก็เน้นในเรื่องของการค้าเสรีนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงหลักๆแล้วเนี่ยในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจก็มีลักษณะอย่างนั้นนะครับในทางสังคมวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกันนะครับวัฒนธรรมเริ่มมีการแพร่กระจายไปถึงกันมากขึ้นก็ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีของเรื่องของการสื่อสารนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของแนวโน้มของโลกาภิวัตน์แต่ถ้านักศึกษาย,ย้อนกลับไปก็อยากยะเน้นย้ำนักศึกษาว่าเวลาพูดถึงเนื้อหาในหน่วยนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกาภิวัตน์นั้นสิ่งที่นักศึกษาสามควรที่จะตอบให้ได้ก็คือว่า ความหมายทําความเข้าใจเรื่องของความหมายของโลกาพิวัต์ว่าโลกาพิวัตนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีคําอธิบายเรื่องของความหมายของโลกาพิวัตในหลากหลายแหล่งข้อมูลนะครับแต่ว่าไอเดียโดยรวมนะครับหลักแนวคิดโดยรวมของความหมายของโลกาพิวัตนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าเห็นในเรื่องของความเชื่อมโยง ของประเทศต่างๆหรือสังคมต่างๆในโลกนี้ที่มันเชื่อมโยงกันได้จนเกิดกระแสโลกาภิวัตน์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันถ้าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้นะครับก็ด้วยเหตุผลว่ากระแสโลกาภิวัตน์เกิดจากผนวกกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารที่สําคัญนั่นเองทําให้ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย โดยเร็วและเป็นข้อเท็จจริงนะครับรวมไปถึงอิทธิพลที่สําคัญก็คือการสิ้นสุดยุคของสงครามเย็นสิ้นสุดยุคของสงครามเย็นก็คือโลกไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วนะครับทุกประเทศสามารถที่จะติดต่อค้าขายการช่วยเหลือกันได้มากขึ้นและเพราะฉะนั้นหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเกิดกระแสการรวมตัวของกลุ่มประเทศต่างๆนานา,นาเยอะแยะมาก กรณีอาเซียนเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการรวมตัวกันเป็นลักษณะที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่ากระแสโลก,กาภิวัตน์ต่อการปรับประเทศให้ทันสมัยนั่นเอง